ิกป้อมโทรเคลียร์ทักษิณจัดทัพใหม่เปิดโผคณะรัฐมนตรีพลังประชารัฐธรรมนัสหลุดชัยวุฒิเสียบแทนการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 17:57 น.บิ๊กป้อมโทรเคลียร์ทักษิณจัดทัพใหม่เปิดโผคณะรัฐมนตรีพลังประชารัฐธรรมนัสหลุดชัยวุฒิเสียบแทนพัชรวาทน้องป้อมอยู่ที่เดิมสันติโยกคุมเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่19สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากพรรคพลังประชารัฐพปชรภายหลังจากแกนนำพรรคเพื่อไทยเร่งพรรคร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อตั้งคณะรัฐมนตรีแพทองธารภายในวันที่20สิงหาคมนี้ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงนามส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐโดยให้นายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำรายชื่อส่งนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วมีรายงานว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังอยู่ที่เดิมขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน์จะขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนนอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าจะส่งชื่อนายชัยวุฒนาคมานุสรแกนนำพรรคขณะที่นายอรรถกรสิริรัตยากรยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดิมผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ตามที่มีกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรระบุพานอนอาจารย์ธรรมนัสว่าพรรคเพื่อไทยไม่เอาพลตำรวจเอกพัชรวาทนั้นทางพลเอกประวิตรได้โทรคุยกับนายทักษิณปรับความเข้าใจกันแล้วโดยพลเอกประวิตรส่งดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเปิดว่าที่รัฐมนตรีรัฐบาลอิงคุณสมบัติสอมีปัญหาต้องส่งกฤษฎีกาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีชี้ขาดปุ้งอิงยืนยันจะตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้อมหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมยินดีอิงรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีธรรมนัสจ่อนั่งรองนายกรัฐมนตรีสัพพัฒน์ทักษิณลั่นต้องไม่มีวงสุวรรณในคณะรัฐมนตรีอิงเปิดชื่อ6รัฐมนตรีเพื่อไทยส่อหลุดเก้าอี้พิชัยมาริตไม่ขอรับตำแหน่งแล้วอ้ําพัชราภาต่อสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่อง7อีก1ปีรับจุกจุก20ล้านพร้อมหุ้นบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 16:50 น.โน1ตลอดการไม่มีใครคว่ำอ้ําพัชราภาต่อสัญญาแบรนด์แอมบาสเดอร์ช่อง7อีก1ปีรับจุกจุกกว่า20ล้านพร้อมหุ้นส่วนธุรกิจร่วมเรียกว่าเป็นซุปตาตัวแม่ที่อยู่คู่กับช่อง7 HD มาอย่างยาวนานสำหรับนางเอกเบอร์หนึ่งตลอดการอย่างอ้ําพัชราภาชัยเชื้อกับการก้าวเข้าสู่ปีที่28ของการทำงานนับตั้งแต่ละครเรื่องแรกมณีเนื้อแท้ที่ออกฉายในปี2540จนมาถึงปัจจุบันสาวอ้ํายังคงอยู่เคียงข้างช่องวีคหมอชิดไม่หนีหายไปไหนอีกทั้งยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับช่องอีกด้วยล่าสุดสาวอ้ําเพิ่งต่อสัญญาการเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับช่อง7ไปอีก1ปีพร้อมค่าตัวมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมถึงได้ส่วนธุรกิจร่วมโดยแฟนเพจ Facebook 7 Heart Society FC 7ระบุเพิ่มเติมว่าก้าวสู่ปีที่28กับบ้านหลังเดิม CS 7 Heart เซ็นสัญญาเพิ่มแล้วรับจุกจุก20ล้านบาทพร้อมหุ้นส่วนธุรกิจร่วมเตรียมขยายตลาดสู่ต่างประเทศเร็วๆนี้นางเอกตัวแม่หนึ่งเดียวในไทยที่ปัจจุบันยังไม่มีใครล้มเธอได้
ส่วนละครเจ้าตัวพร้อมจะมาบอกเองนะคะสิริกัญญาจับตาเปลี่ยนรูปแบบแจกดิจิทัลวอลเล็ตจี้แพทองธารเข้าสภาตอบกระทู้การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 14:52 น.สิริกัญญาชวนจับตาเปลี่ยนเกณฑ์แจกดิจิทัลวอลเล็ตชี้เร็วไปเปิดซักฟอกส่งกำลังใจแพทองธารเข้ามาช่วงเวลายากลำบากหวังเข้าสภาตอบกระทู้บ่อยๆเมื่อเวลา 13:00 นวันที่19สิงหาคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ภายหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีทางฝ่ายค้านจะดำเนินต่ออย่างไรโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าทางฝ่ายค้านเฝ้ารอวันที่จะมีการแถลงนโยบายเพื่อนำมาศึกษาและวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่สองของรัฐบาลนี้ในการแถลงและจะต้องติดตามกันต่อในการทวงสัญญาที่ได้หาเสียงเอาไว้และตรวจการบ้าน1ปีของรัฐบาลที่ผ่านมารวมถึงเสนอแนะแนวทางออกและแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตขณะนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอีกแต่คงจะต้องรอการแถลงนโยบายและการให้รายละเอียดภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์เราต้องให้โอกาสรัฐบาลใหม่ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เพื่อนำมานำเสนอต่อสภาหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการคงจะเป็นไปเพื่อทำให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเป็นไปตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังมากขึ้นแต่รูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไรคงต้องจับตาดูหากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ทำให้ตรงกับความต้องการประชาชนรวมถึงลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ลงไปแต่ต้องดูเรื่องของงบประมาณว่าจะสามารถจ่ายได้เท่าไหร่เพราะรัฐบาลก็ยังไม่มีการแถลงความชัดเจนในเรื่องนี้แต่เข้าใจได้เพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีแผนนโยบายยังไม่ได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคงต้องให้โอกาสให้เวลากับรัฐบาลได้เตรียมตัวส่วนจะส่งผลกับการทำงานของฝ่ายค้านหรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการทำงานของฝ่ายค้านไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบยังเข้มข้นเหมือนเดิมแต่สำหรับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีเพิ่งมาสดสดร้อนร้อนจึงยังมีไม่มีเรื่องให้อภิปรายแต่สำหรับคณะรัฐมนตรีที่เคยอยู่ในรัฐบาลที่ผ่านมาเราสามารถอภิปรายได้เต็มที่แต่คงต้องรอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลก่อนที่จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อไปเมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์ปชปจะเข้าร่วมรัฐบาลจะกระทบต่อการทำงานของฝ่ายค้านหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคงไม่เป็นแบบนั้นตนคาดหวังว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมแต่อะไรจะเกิดขึ้นก็คงต้องรอดูทิศทางข้างหน้าต่อไปหากขาดไปหนึ่งพรรคที่เหลือก็น่าจะคงอยู่และสามารถทำงานได้อย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านกี่พรรคก็ตามเมื่อถามว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกระทรวงการคลังหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นคิดว่าคงจะมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายหรือมาตรการที่ทางรัฐบาลจะต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภาระงานที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายใหม่ที่จะต้องมีการแถลงกับสภาว่าจะใช้กระทรวงการคลังเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักหรือจะใช้รัฐมนตรีในกระทรวงอื่นๆตนคิดว่าหากเปลี่ยนรัฐมนตรีภายในกระทรวงการคลังคงไม่ถึงขั้นที่จะทำให้โรงการสะดุดเพราะรายละเอียดมีการดำเนินการไปในระดับหนึ่งแล้ว
อาจจะทำให้ช้าไปบ้างแต่คงไม่ได้กระทบอะไรในภาพรวมหากจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นการตัดสินใจจากคณะรัฐมนตรีมากกว่าที่จะทำให้สะดุดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถามว่าจะฝากอะไรถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าต้องยอมรับว่าสแพทองธารเข้ามารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ยากลำบากในทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเป็นภาระหน้าที่ที่หนักหน่วงที่ต้องเดินหน้านำคณะรัฐมนตรีและประเทศไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นได้ฝ่ายค้านขอเป็นกำลังใจและคงต้องเล่นบทบาทของกันและกันให้ดีที่สุดในส่วนที่ต้องมีความร่วมมือกันก็สามารถร่วมมือกันได้ส่วนการตรวจสอบถ่วงดุลเราก็จะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเช่นเดียวกันและคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะให้เกียรติสภาในการมาสภาบ่อยๆโดยเฉพาะการตอบกระทู้สดนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเมื่อถามว่ามีความเห็นอย่างไรต่อคำแถลงของนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับตำแหน่งนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าอาจจะยังเร็วไปที่จะตัดสินจากการพูดไม่กี่ครั้งยังมีอีกหลายวาระหลายโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะสามารถแสดงวิสัยทัศน์เต็มที่ได้ต้องดูกันไปในระยะยาวอย่าเพิ่งรีบตัดสินกันเพียงแค่สปีดเดียว